สำหรับช่วงต่อไปเป็นช่วงที่น่าสนใจนะคะเทคนิคสู้ชีวิตทำธุรกิจให้ติดปีกค่ะยังไงเดี๋ยวระหว่างที่กำลังปรับเปลี่ยนที่นั่งนะคะขอแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้ก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยคุณอนุสรชินสุวรรณค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็จะเป็นทางคุณอัศวินอมรศิลป์ค่ะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสารคามท่านนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเด็กนะคะที่จะมีการดัดแปลงเครื่องจักรแล้วก็พัฒนาสูตรจากบริษัทที่ขาดทุนเนี่ยจนปีนี้ได้รายได้อยู่ที่50ล้านค่ะต่อไปค่ะเป็นคุณสุรชัดยอดเพชรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรงสีข้าวค่ะต่อด้วยคุณบรรจงแสนยมูลค่ะท่านนี้เป็นหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่แสนดีนะคะเป็นผู้ที่สร้างศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพระราชดำริค่ะปัจจุบันนี้ให้ความรู้แก่เกษตรกรอีสานมากกว่า 1,700 รายแล้วนะคะและปัจจุบันก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะและท่านสุดท้ายค่ะลุงจริงดินเชิดชูค่ะท่านนี้เป็นท่านที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า50เท่าและปัจจุบันก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะคะที่ช่วยชาวบ้านได้อีกหลากหลายค่ะค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะในการยกย้ายค่ะสำหรับผู้ดำเนินรายการก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นดร.ซันนี่ของเราเองนะคะหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันซะก่อนนะครับก็สบายๆนะฮะภาคบ่ายแต่จริงๆอย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าปัญหาในการดำเนินธุรกิจก็มีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะคือจริงๆผมไม่น่าจะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะฮะเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำธุรกิจก็มีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินการคนงานเยอะแยะมากมายนะฮะหรือปัญหาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแต่เรามาเป็นตัวช่วยอันหนึ่งละกันนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะว่าท่านก็มีปัญหาประจำวันอยู่เยอะอยู่แล้วล่ะเราทราบดีนะฮะก็ถือว่าเอาตัวช่วยนะครับที่เรียกว่า iTab นะฮะหรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในนวัตกรรมนะครับว่าจะช่วยอะไรท่านได้บ้างนะฮะก็เดี๋ยวจะมาฟังจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าทำไมหรืออย่างไรนะฮะถึงจะมาดำเนินการ iTab ได้แล้วก็จากผู้ประกอบการนะครับที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก iTab นะครับแล้วก็อาจจะได้ฟังการเล่าถึงประสบการณ์นะฮะการทำงานด้วยนะครับจริงๆเราทราบว่าเหมือนที่ตอนต้นนะฮะอาจารย์รัชพลบอกครับมีเครือข่าย collaboration เราก็อยากให้ท่านลองดูซิว่าบริษัทที่ทำงานอย่างอื่นหรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันมีปัญหาคล้ายกันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะฮะเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ไหมนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและได้ประโยชน์ครับตอนนี้รู้สึกเวทีพร้อมแล้วนะฮะก็ขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านเลยนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีฮะขอเสียงปรบมือด้วยครับผมก็จะไปประจำที่นะฮะขอเชิญนะครับอาจารย์อนุสรณ์นะครับชินสุวรรณนะครับอาจารย์อัศวินอมรศิลป์นะครับคุณสุรชัดยอดเพชรนะครับคุณบรรจงแสนยมูลแล้วก็คุณลุงจริงนะครับเชิญครับอาจารย์เชิญเลยครับตามสบายเลยครับเดี๋ยวเชิญผู้ประกอบการทางนี้ดีกว่าฮะคุณลุงจริงเชิญครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะก็แนะนำตัวอีกทีนะครับทรงพลมั่นคงสุจริตนะครับเรียกชื่อเล่นก็ได้นะฮะซันนี่นะครับฟังแล้วภาษาอังกฤษอีกแล้วนะฮะมีคนแซวผมตลอดเวลานะฮะก็น่าก็ไม่ฝรั่งนะฮะแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ซันนี่ก็คิดถึงพระอาทิตย์แล้วกันนะครับมาอุบลนะฮะวันนี้แดดไม่แรงฟ้าครึ้มๆนะฮะก็เพราะว่าพระอาทิตย์มาอยู่ข้างในนี้แล้วนะกับท่านกับทุกท่านทุกคนนะฮะมาฟังเสวนากันนะครับฟังเสียงผมมาเยอะแล้วอาจจะเบื่อแล้วนะฮะเดี๋ยวขอให้ทุกท่านแนะนำตัวเองก่อนละกันครับเป็นคำถามแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงไปนะครับเริ่มจากผู้ประกอบการก่อนก็ละกันนะฮะว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับทำธุรกิจอะไรนะฮะมันน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะถามเจาะลึกกันต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านแรกก่อนละกันนะฮะจากไร่แสนสุขนะครับไร่แสนดีขออภัยนะฮะดูสิ
เราพูดเยอะคนเดียวจนเหนื่อยนะครับพูดผิดต่างหากนะฮะไร่แสนดีคืออะไรนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมยกไมค์เอาตัวนี้ก่อนให้แล้วกันนะครับผมรบกวนแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็แนะนำไร่แสนดีให้ทราบหน่อยครับครับผมครับผมนายบรรจงแสนยมูลขออนุญาตนั่งตรงนี้เลยนะครับนะครับปกติก็ทำในส่วนของเกษตรครับแต่ก่อนที่จะผันตัวมาทำเกษตรเนี่ยก็ทำอยู่ในของระบบบริษัทเอกชนมา25ปีนะครับหลังจากนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าชีวิตที่เหลือหนึ่งที่เหลืออยู่นี่เราจะทำอะไรเพื่อชุมชนก็เลยคิดว่าอยากจะนำองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ในองค์กรนะครับเอามาปรับใช้ในส่วนของภาคเกษตรเพราะภาคเกษตรนะครับถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของอีสานของเราจะเจอปัญหามากมายโดยเฉพาะชีวิตวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับมันเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าทำไมเกษตรกรภาคอีสานมีที่ดินเยอะแยะนะครับเป็นคน40ไร่60ไร่100ไร่ก็มีแต่สิ่งที่เราเจาะลึกเข้าไปในแต่ละครอบครัวของชีวิตเกษตรกรนั่นคือมีภาวะหนี้สินซ้ำซากมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพก็ไม่ค่อยดีสังเกตว่าเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะคนอีสานจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีในเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันก็ค่อนข้างจะเยอะสิ่งพวกนี้ทำให้ผมกลับไปคิดว่าในฐานะคนคนหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างไรก็เลยตัดสินใจนะครับลาออกจากงานในองค์กรบริษัทเอกชนแล้วกลับมาอีสานบ้านเกิดจับอาชีพเกษตรกรที่คิดว่าเป็นปัญหาของชาติเวลานี้ทำอย่างไรถึงจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาในวงการเกษตรเพื่อให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นจึงเกิดไร่แสนดีขึ้นมาไร่มาจากความตั้งใจที่จะทำในเรื่องของอาชีพการเกษตรผมเลือกวิถีชีวิตเส้นนี้นะครับแสนเนี่ยมาจากไหนมาจากนามสกุลผมแสนยมูลแล้วก็ภรรยาแม่บ้านผมนี่แสนวิชัยนะครับดีมาจากอะไรมาจากสิ่งที่ผมปรามาตนแล้วว่าผมจะทำความดีเพื่อชุมชนสิ่งนี้นะครับผมก็เลยได้น้อมนำแนวทางสาพระราชาศึกษาแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำเกษตรผสมผสานและผมก็ทำการวิเคราะห์มาอย่างดีว่าถ้าผมมาพูดเฉยๆไม่มีใครจะฟังผมหรอกสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการลงมือทำให้เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้เห็นจึงเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ที่บ้านหนองยางตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการอยากจะไปศึกษาแนวทางการทำเกษตรเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแนวความคิดที่เป็นแบบฉบับของเราเองนั่นคือที่มาของไร่แสนดีครับผมครับผมขอบคุณครับฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ชอบการตั้งชื่อมากครับไร่แสนนะฮะนามสกุลทั้งตัวคุณบรรจงครับกับภรรยานะฮะดีนี่ต้องดีจริงๆนะฮะผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นไร่แสนสุขให้นะก็หวังว่าจะได้ดีและมีสุขด้วยนะครับจริงๆเราเห็นตัวอย่างนะคุณบรรจงเอาผลผลิตมาให้เราเห็นด้วยนะเห็นเครือกล้วยใหญ่ๆนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวจะถามต่อไปครับแต่อันนี้เป็นที่มานะฮะว่าอันนี้เป็นผู้ประกอบการจริงๆเคยทำงานบริษัทเอกชนแล้วก็ลองมาดูนะฮะจริงคิดว่าน่าจะหลายท่านเป็นเกษตรกรก็ไปเยี่ยมชมได้ใช่ไหมครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวขอผู้ประกอบการอีกหนึ่งท่านฮะลุงจริงครับผมลุงจริงนี่เขาบอกว่าเป็นลุงจริงเตาเทวดาฮะอยากจะให้เล่าฮะมันคืออะไรแนะนำตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปแล้วอะไรคือเตาเทวดาครับที่น่าสนใจนะฮะก็จะได้แชร์ประสบการณ์กับทุกท่านครับเบื้องต้นขอแนะนำตัวนิดนึงฮะสวัสดีครับผู้ร่วมสัมมนาและอบรมทุกท่านนะครับกับผมชื่อนายจริงนามสกุลดินเชิดชูเจ้าของกิจการหอจกพลังเทวดาแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็ขอแนะนำด้วยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลนะครับสาขาภาควิศวกรรมศาสตร์นะครับ
ส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ทำงานมาตลอดระยะหลายปีนะครับกับผมประสบความสำเร็จพร้อมกับคณะอาจารย์ของมหาลัยอุบลคือท่านด็อกเตอร์ปุณณเชษฐ์เพียรทองทำในสิ่งที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จก็คือ 1. ได้พลังงานตัวใหม่ผมใช้คำว่าพลังงานตัวใหม่นะครับจริงๆมันก็ตัวเก่านั่นแหละแต่สามารถให้ค่าพลังงานตัวใหม่ในรูปแบบของทางวิชาการที่ไม่เคยมีมาก่อนผมใช้คำพูดนี้เลยนะครับคือทางวิชาการในรูปแบบของการเผาไหม้ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกเป็นการเผาไหม้ถือว่าอีกรูปแบบหนึ่งทันทีเลยนะครับ 2. นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผลงานชิ้นนี้เราได้จดสิทธิบัตรนั่นก็คือหมายความว่ากับผมกับคณะทำงานนะครับเป็นคณะแรกของโลกที่สามารถทำตัวนี้ได้เป็นสิทธิบัตรนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังผลิตในส่วนประกอบที่ร่วมกับทางเตาเพื่อจะได้ให้กับโดยทั่วไปหรือโรงงานโดยทั่วไปเพื่อใช้งานในหลายกรณีเหมือนกรณีใช้ในการเดินเครื่องบอยเลอร์เครื่องอบความร้อนและกับการต้มต่างๆที่ใช้ความร้อนนะครับโดยการออกแบบนะครับหม้อไอน้ำตอนนี้ได้รับการออกแบบและก็ได้รับสิทธิบัตรในนามของมหาลัยอุบลราชธานีนะครับที่สิทธิบัตรได้ออกมาแล้วนะครับโดยมีผู้ร่วมวิจัยก็คือตัวผมกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์เพียรทองครับตัวนี้มันก็จะมีมาอยู่ว่าตรงหัวข้ออยู่นิดเดียวนะผมขออีกนิดเดียวนะครับก็คือมันสามารถทำให้วงการวิชาการทางด้านพลังงานตกตะลึงครับตกตะลึงตรงไหนครับนักวิชาการโดยทั่วไปแล้วก็นักวิจัยที่ทำงานนี่นะครับโดยทั่วไปเกี่ยวกับค่าพลังงานเพื่อลดต้นทุนพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่โดยทั่วไปนิดเดียวนะฮะถ้าลดต้นทุนได้สัก 25 หรือ 30% นี้ถือว่าหรูมากแล้วถือว่าหรูมากแล้วแต่งานชิ้นนี้ของกับผมพร้อมกับคณะอาจารย์ของมหาลัยอุบลนะครับสามารถลดต้นทุนของท่านอย่างน้อยนะครับ50เท่าท่านก็คงงงนะครับมันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็คือท่านเคยใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงตัวเนี้ยวันละเดือนวันนึงวันต่อวันนะครับ 5,000 บาทตัวนี้ใช้ท่านใช้ค่าใช้จ่ายแค่ประมาณ60บาทหรือ70บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดต่อไปนะครับก็จะมีวิดีทัศน์หรืออะไรจะให้ท่านได้เห็นและก็ถ้าและตอนนี้ขณะนี้นะฮะทางเรานะครับนอกเหนือจากทำงานทางด้านนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีการผลิตและจำหน่ายด้วยนะครับท่านสนใจติดต่อก็มาว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผมขอแนะนำตัวเองแค่นี้ได้ครับรอบแรกเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าไอ้พลังเทวดาเนี่ยฮะที่จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้50เท่าเนี่ยคืออะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวจะถามลึกลงไปต่อไปนะฮะแต่อันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ศาสตร์พระราชานะครับในการสร้างศูนย์เรียนรู้หรือว่าใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะฮะในการใช้องค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้ก็เป็นผู้ประกอบการนะครับที่เราได้เห็นจริงๆนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าท่านทุกท่านก็เป็นผู้ประกอบการแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกคือยุ่งนะฮะอาจจะต้องมีตัวช่วยนั่นแหละก็คือเหล่าผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะฮะที่จะสามารถนำความรู้หรือความเชี่ยวชาญตัวเนี้ยมาช่วยให้ท่านได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญ3ท่าน3ด้านนะครับมาอยู่กับเรานะฮะเดี๋ยวก็จะให้แต่ละท่านนะครับช่วยแนะนำตัวเองนะครับความเชี่ยวชาญนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะผู้ประกอบการทุกท่านถ้าเกิดว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเอ๊ะตรงใจกับเราหรือว่าเรามีปัญหาตัวนี้แหละอาจจะติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้นะครับว่ารู้ว่าท่านมาจากไหนนะครับและเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับผมเรียนเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อสุรชัดยอดเพชรนะครับก็พอดีท่านผู้ประกอบการแบบปูพื้นโอ้ผมก็ขอนิดนึงแล้วกันนะครับคืออาชีพผมเนี่ยผมเป็นนักพัฒนาระบบเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เขียนซอฟต์แวร์มาประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีเมื่อก่อนเราก็จะเขียนซอฟต์แวร์ตัวใหญ่ก็มูลค่าเป็นหลายๆล้าน20ล้าน10ล้านวันหนึ่งมีลูกค้ารายหนึ่ง
เป็นโรงสีนะฮะโรงสีใหญ่มากนะใหญ่ระดับ1ใน5ของประเทศเลยก็ต้องการระบบในการที่จะไปควบคุมโรงสีก็ไปกินข้าวกับเขาแล้วเขาพูดคำหนึ่งแล้วผมฟังแล้วผมก็สะอึกเขาบอกเฮียรู้ไหมสีข้าวมา30ปีเนี่ยระบบในโรงสีข้าวไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเราก็เกิดคำถามผมก็เข้าไปดูนะไปดูในระบบคลังสินค้าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเขาบอกเนี่ยสมัยรุ่นพ่อเขาทำก็อย่างเงี้ยนะผมก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยเราจะสู้คนอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันก็รอบๆ บ้านเรามันก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะผมก็เลยเริ่มพัฒนาระบบจัดการนะฮะพอดีทางตอนแรกอาจจะแนะนำคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักรเพราะผมมองเครื่องจักรมีคนทำเยอะแหละแต่ผมเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการข้าวที่อยู่ในโรงสีการเคลื่อนของข้าวแปรสภาพข้าวคุณจะจัดการคุณจะควบคุมมันยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะการแปรสภาพของข้าวมันก็จะกลับมาเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารมันมีเรื่องฟู้ดเซฟตี้แล้วตอนนี้ถ้าเราจะต้องเริ่มส่งออกข้าวโรงสีต้องส่งออกข้าวเองเนี่ยเริ่มมีมาตรฐานต่างๆมาค้ำคอเรื่อง ISO HACCP GMP พวกนี้นะโรงสีจะจัดการกับมันยังไงนะฮะคือพวกนี้เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนไปช่วยเขาดูว่าเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะฮะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเพราะจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับน่าสนใจนะฮะหลายท่านฟังแล้วเอ๊ะโรงสีอะไรกับซอฟต์แวร์มันจะเกี่ยวกันได้ยังไงและจริงๆมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือ30ปีฮะรุ่นพ่อทำมายังไงรุ่นนี้ก็ยังทำอย่างนี้เอ๊ะมันจะสู้กับเขาได้ไหมเนี่ยเพราะถ้าเราจำได้นะ30ปีที่แล้วมือถือก็ยังไม่มีนะทุกท่านนี่เล่นไลน์กันเป็นเมื่อไหร่ฮะมันไม่ใช่30ปีแน่ในสมัยนี้มันเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากนะฮะเราจะต้องตามให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นนะฮะนี่เป็นแนวคิดที่เราจะต้องดูว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราจะตามทันได้อย่างไรเดี๋ยวรบกวนท่านต่อไปนะครับมีแต่สิ่งน่าสนใจนะผมก็จะคอยเปิดประเด็นและเสริมและพาทุกท่านไปให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรียนเชิญเลยครับผมอาจารย์ครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่ออาจารย์อัศวินอมรศิลป์นะครับอยู่คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีการอาหารนะครับแปรรูปอาหารโดยเฉพาะอาหารที่บรรจุภาชนะปิดสนิทแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับปัจจุบันนี้เราก็เริ่มทำงานเรื่องการออกแบบเครื่องจักรกลที่ราคาประหยัดสำหรับสตาร์ทอัพ SME นะครับที่เกี่ยวข้องกับแปรรูปอาหารแต่ที่จะอิมพอร์ตจากข้างนอกมาแล้วก็ผลิตขึ้นเองในเมืองไทยเราซึ่งคุณภาพดีกว่ามากนะครับแล้วก็พยายามทำราคาให้ถูกไม่ต้องวิธีสมละนี่คืองานที่ทำมาก่อนหน้านี้เข้าสู่งาน iTap มาตั้งแต่ปี2007นะครับตอน iTap วิ่งเข้าสู่ภูมิภาคใหม่ๆก็ถ้านับถึงปัจจุบันก็10ปีแล้วนะครับเพราะนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งผู้ประกอบการนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของแม้กระทั่งองค์กร iTap ซึ่งแต่ก่อน i คืออะไรคือ industrial ใช่ไหมครับปัจจุบัน i เปลี่ยนเป็น i ตัวใหญ่เป็น innovation แล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการตั้งแต่สมัยโน้นซึ่งยังไม่ค่อยหลากหลายนะครับจนเราให้ความช่วยเหลือแล้วก็เห็นเขาเติบโตมาเรื่อยๆนะครับแต่ case study ผมจะยกตัวอย่างบริษัทที่ผมมีการสนับสนุนและเห็นเขาเติบโตมานะครับจริงๆแล้วผมเปิดตัวเป็น ITA ครั้งแรกอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับแต่ตอนนั้นเป็นITA น้อยๆที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับปรากฏว่าจะไปคอนซัลท์ผู้ประกอบการเก่งกว่าเราอีกนะครับตอนนั้นนะครับแต่หน้าวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันเยอะนะครับซึ่งเราก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองเสมอนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมก็เพิ่งทราบนะอาจารย์เป็น ITA มาก่อนที่ผมเล่าตอนแรกเนี่ยว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ ITA ไปตามโรงงานไปตามอะไรคือจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่อาจารย์ก็บอกเองนะว่าก็อาจจะเชี่ยวชาญไม่เท่าผู้ประกอบการหรอกแต่ก็เป็นการเรียนรู้นะประสบการณ์เป็น10ปีนะฮะเห็นมาผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยเป็น10โรงงานแล้วล่ะและจริงๆอาหารนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทุกท่านเราอยู่ในประเทศไทยนะครับก็รู้อยู่แล้วเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะฮะคือทำเรื่องอาหารเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะมากมายให้ขบคิดนะครับและพิจารณาอาจารย์ก็จับปัญหาตัวนี้แหละเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นถ้าท่าน
ผู้ประกอบการท่านใดเนี่ยทำเรื่องอาหารต้องการเครื่องจักรอาจจะติดต่ออาจารย์ได้เดี๋ยวลองฟังต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะมีเคสสตัดดี้เล่าให้ฟังนะอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนครับผมต่อมาท่านสุดท้ายนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับอาจารย์เชิญครับผมครับสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านผมนายอนุสรณ์ชินวันนะครับปัจจุบันปฏิบัติการปฏิบัติราชการอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยขอนแก่นในตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะครับก็ในอดีตเนี่ยผมไม่ได้เป็นก่อนที่มารับราชการเป็นอาจารย์เนี่ยผมปฏิบัติการอยู่ในบริษัทภาคเอกชนประมาณ10กว่าปีนะครับก่อนที่จะเข้ามาในวงการศึกษาพอเข้ามาในวงการศึกษาเนี่ยผมก็มีแนวคิดที่อยากจะคล้ายๆกับแชร์นะครับแบ่งปันในสิ่งที่เราได้รับจากภาคเอกชนมาเติมสิ่งที่มันขาดไปในระหว่างสถาบันแล้วก็ภาคการผลิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ายังมีอยู่อีกเยอะมากครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้ามาให้บริการวิชาการไปเรื่อยนะครับตามตอนนั้นผมเข้ามาประมาณปี 40เกิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ส่งผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยเข้ามาช่วยเหลือกับผู้ประกอบการเป็น SME เนี่ยนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราเข้าไปให้บริการนานเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเกินกว่าที่เราจะคิดละและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่เห็นปัญหาซ้ำๆก็คือพวกในการผลิตในระดับ SME ปัญหาหลักๆนี่คือการสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสียพลังงานแล้วกลับไปอีกเราไปดูเราคิดว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะเราจะมีส่วนร่วมต่อภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างไรในฐานะที่เราพอที่จะมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันแล้วก็มาดูแล้วเรารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนแล้วก็ทุกคนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยบริโภคน้ำแข็งแล้วก็ไปดูอีกเสิร์ชดูอีกว่าน้ำแข็งเนี่ยมันมีกี่รูปแบบไปสรุปได้ว่าน้ำแข็งหลอดก็คือน้ำแข็งที่เป็นทรงกระป๋องมีรูกวงนะครับที่เราใช้ผสมเครื่องดื่มเนี่ยเป็นน้ำแข็งที่นิยมใช้กันมากที่สุดเราก็เข้าไปดูกระบวนการผลิตก็เหมือนกับท่านวิทยากรที่ผู้ชำนาญเกี่ยวกับโรงสีข้าวเนี่ยพูดว่า30ปีก็เหมือนเดิม100ปีก็เหมือนเดิมแล้วก็เห็นว่าทางวิศวกรรมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็เลยเริ่มจากการลดการสูญเสียกระบวนการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอดก่อนนะครับก็เลยทำวิจัยก็ขอสวทช.นี่แหละครับเข้ามาวิจัยนะครับเพื่อที่จะลดการสูญเสียของพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอดแล้วก็พัฒนาเครื่องต้นแบบตอนนี้กลายเป็นเครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล Most Award ที่1 Most Award อะไรเงี้ยไล่มาเรื่อยๆนะครับไอ้ผลงานตรงนี้ก็ได้รับความยอมรับนักวิชาการแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งละนะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะขยายผลต่อไปนะครับเนื่องจากว่านอกจากจะประหยัดต้นทุนในการผลิตแล้วเนี่ยเรายังสามารถเพิ่ม productivity คือผลผลิตได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วจุดคุ้มทุนของเครื่องจักรเราเนี่ยก็คุ้มทุนภายในปี1ปีเท่านั้นคือ11เดือนนะครับจากนั้นเนี่ยจากวิชาชีพที่เราปฏิบัติมาเนี่ยนะครับพอดีออฟฟิศที่ผมนั่งอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับห้อง iTabลูกศิษย์ลูกหาก็วิ่งเข้ามาบอกให้ไปช่วยเราพอจะแชร์ได้เนี่ยเราก็แชร์นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าเรื่องตำแหน่งอะไรนะเขาลากผมก็ไปแก้ปัญหาให้เขาตามฟังก์ชันที่จะทำได้นะครับผมก็ไปทำสิ่งหนึ่งที่เป็นโดดเด่นที่ทำให้ iTab เลยก็คือผมไปทำเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับผมลดลงไปตามที่ท่านแรกบอกที่ทำเกี่ยวกับคอมบัสชันก็คือผมได้ประมาณที่ท่านบอกว่า 20-25% ก็หรูแล้วนะผมก็ทำได้ประมาณนั้นแหละครับไม่เกินนั้นที่ผมทำได้นะครับสุดความสามารถแล้วก็ปรับปรุงนะครับไปแก้ไขปัญหาระบบแอร์คอนดิชันให้กับโรงแรมใหญ่ๆกาฬสินธุ์ขอนแก่นอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าผู้ประกอบการใน SME เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งท่านเก่งแต่สิ่งที่ SME ยังขาดอยู่ก็คือขาดซึ่งคนเนี่ยเข้ามาช่วยผมว่าหัวสมองของท่านเนี่ยนะครับเก่งกับพวกผมหลายเท่า
แต่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาเข้าไปไปคอนเสิร์ตไปยังแฮกไปทุ่มเทกับมันนะครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ไอแท็บเนี่ยเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มาแชร์กันนะครับวันนี้แหละครับเวลาเราสัมมนาเสร็จเนี่ยท่านจะได้แนวทางแล้วแหละว่าท่านควรจะทำอะไรนะครับไอแท็บซัพพอร์ตอะไรท่านบ้างนะครับเอารอบนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะอาจารย์เคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อนตอนนี้มาเป็นอาจารย์ก็จะเข้าใจหัวอกของท่านนั่นแหละว่าเอกชนหรือทำธุรกิจเนี่ยมันก็มียอดมาร์จิ้นมันก็ต้องทำกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะลดต้นทุนอย่างไรนะฮะและอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงซึ่งสอดคล้องกับคุณลุนจริงเหมือนกันก็คือว่าค่าพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาคาใจกับโรงงานหรือผู้ประกอบการเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งเราทำงานในออฟฟิศเนี่ยแหละครับท่านแล้วก็จริงนะฮะเมืองไทยคือเมืองร้อนคือท่านอยู่ข้างนอกเนี่ยร้อนมากอยู่ในบ้านเปิดแอร์นะครับค่าแอร์ก็แพงฮะเพราะฉะนั้นในโรงงานซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิครับว่าจะเป็นโรงน้ำแข็งโรงแรมหรือสถานประกอบการอื่นๆนะครับค่าพลังงานตัวนี้มันสูงมากนะฮะถ้าเราลดได้เนี่ยก็ช่วยให้ท่านสามารถเอารายได้ที่ลดรายจ่ายที่ลดลงไปเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันต่อนะครับแต่รอบนี้เราได้เห็นแล้วว่าทั้งท่านผู้ประกอบการทั้งอาจารย์นะครับมีจิตใจมุ่งมั่นนะฮะจะช่วยอาจารย์ก็มีจิตใจมุ่งมั่นจะช่วยท่านผู้ประกอบการนะครับเล่ามาตอนแรกผมสนใจมากเลยแล้วจริงๆอันนี้ผมจะเดี๋ยวจะไล่ถามไปทีละท่านแต่ผมอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวอยากจะให้เล่าอะครับว่าธุรกิจอย่างไร่แสนดีเนี่ยฮะใช้หลักการจริงๆก็คุณบรรจงก็เล่ามาแล้วล่ะว่ามีศาสตร์พระราชานะครับแต่มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรไหมฮะที่มาช่วยในตัวธุรกิจหรือการดำเนินการในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาได้มากขึ้นนะครับอาจจะช่วยลองเล่ามุมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับความจำเป็นตัวนี้หน่อยให้ทุกท่านได้รับทราบครับเรียนเชิญครับผมจริงๆแล้วถ้ามองไปแล้วเนี่ยครับหลายๆท่านอาจจะที่ภาคเกษตรนี้จะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรแต่ในมุมมองของผมกลับมองว่านี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับโอกาสน้อยมากที่จะได้เข้ามาในห้องแห่งนี้นะครับตัวจริงๆชีวิตจริงๆของเกษตรกรเนี่ยผมว่ายังเข้าไม่ถึงฐานข้อมูลตรงนี้ด้วยซ้ำการที่เราจะเจาะเข้ามาหาข้อมูลนะครับเพื่อจะรู้ว่าเออมีไอแท็บนะอยู่ตรงไหนทำเรื่องอะไรจะช่วยชีวิตเกษตรกรได้อย่างไรในสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนพี่น้องเกษตรกรที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยผมถือว่าท่านคือผู้โชคดีสุดๆแล้วที่ท่านได้มีโอกาสนะครับทำงานกับไอแท็บในส่วนของภาคเกษตรจริงๆแล้ววิถีชีวิตของบ้านเรานะครับทำอะไรก็ทำอย่างนั้นเหมือนกับอาจารย์ว่ามาพอเรามาเห็นปั๊บผมบอกว่ามันไม่ใช่นะถ้าเราจะทำอยู่อย่างนี้ต่อไปนะ 1. วิถีชีวิตของท่านจะยังคงอยู่แบบนี้หนี้สินท่านจะไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนที่ดีที่สุดนะครับต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรให้ได้ก่อนผมนำร่องในชุมชนของผมนะครับตอนนี้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีผู้เข้ามาทำงานกับผม40ครอบครัวใช้หลักการวิธีการค่อยๆปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกรเริ่มต้นให้ลดพื้นที่ในการทำพืชเชิงเดียวแล้วกลับมานำเป็นแบบผสมผสานเป้าหมายผมคือให้ท่านมีอยู่มีกินก่อนการมีอยู่มีกินนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านกินท่านทำเองกับมือคือสุขภาพท่านจะได้มาอันต่อมาต้นทุนท่านจะลดลงเพราะว่าท่านไม่ต้องไปอาศัยปัจจัยภายนอกพอมันค่อยๆได้กินแล้วอิ่มแล้วมันเหลือแล้วก็แบ่งปันไปให้กับผู้ที่ไม่มีเสร็จแล้วทำบุญทำทานทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่ในครอบครัวความสุขนี้นำมาซึ่งพลังกายที่จะแสดงพลังออกมาในการทำแล้วขยายผลตัวนี้มาให้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วค่อยพูดเรื่องคำว่าขายต่อกันต่อไป
การขายก็ค่อยขยับในชุมชนข้างนอกอย่าพึ่งเอาในหมู่บ้านของตัวเองก่อนเสร็จแล้วถ้าเราทำได้อย่างนี้ปั๊บเราค่อยมาพูดถึงการที่จะแปรรูปทีนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวโยงเรื่องของเครื่องจักรนะครับสมัยนี้การที่จะขอเครื่องจักรแต่ละตัวลำพังตัวคนเดียวอย่างไร้แสนดียากที่จะเข้าไปวิธีการที่จะเข้าไปได้หนึ่งเราต้องจัดให้เป็นนิติบุคคลหรือจะเป็นหอจกรหรือบริษัทก่อนสองเราต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกรแล้วก็นำเอาบริบทคือเขาเรียกว่าระเบิดจากข้างในของตัวเราว่าชุมชนนี้เราต้องการอะไรแล้วค่อยเข้ามาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผมทำแบบนี้นะครับผมไม่ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไปบอกว่าจะเอาอันนี้อันนี้ไปให้ผมไม่เอานะเพราะว่าสิ่งที่เห็นที่ผ่านมาบางท่านเอาลงไปให้ชุมชนแต่ชุมชนไม่มีความพร้อมมันก็เป็นอนุสาวรีย์ดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเครื่องจักรชิ้นไหนที่เราต้องการนั่นหมายความว่ามันต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเราจะแปรรูปเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับกลุ่มของเราคือเราทำกลุ่มข้าวอินทรีย์สิ่งที่เป็นปัญหาของเราคือเราต้องไปจ้างกระเทาะข้าวคือเราทำขายข้าวกล้องเราก็มองนี้เป็นปัญหาของเราก็เลยมาปรึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็บอกเอองั้นทำโรงสีข้าวกล้องสิเครื่องเล็กๆก็ได้นะครับผมไปจ้างโรงละ3บาทผมเพิ่งได้เครื่องเล็กๆมานะครับมาสีข้าวกล้องขายจากนั้นผมมีกล้วยไงกล้วยเคยใหญ่ๆผมส่งเสริมปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วพอส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมมองว่าอีก2ปีคือณวันนี้เนี่ยผลผลิตผมต้องออกมาเยอะแล้วผมจะทำยังไงผมก็ขอโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไว้อบกล้วยไงครับแล้วก็ทำเป็นกล้วยอบจากนั้นสิ่งหนึ่งเวลานี้ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับพอดีผมปลูกสวนไผ่ผมทำนวัตกรรมน้ำไผ่ปัญหาของน้ำไผ่นี้คือเรื่องของบูดง่ายก็เลยไปขออาจารย์ช่วยครับทำยังไงนะครับคณะเภสัชไปปรึกษาทำเป็นงานวิจัยออกมาก็เลยเป็นทำเป็นเครื่องออโต้เคปออกมาเนี่ยภาคเกษตรมันต้องมีการแปรรูปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผ่านงานวิจัยได้จะเป็นเรื่องดีคือต้องมีเปเปอร์ประกอบด้วยอย่าพูดแต่ปากเปล่าอย่างเดียวต่อไปมันจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานแต่มาตรฐานยังไม่พูดถึงทีนี้อีกตัวนึงนะครับตัวที่นำเข้าของไอแท็บที่จะเข้าตัวล่าสุดลงไปเนี่ยผมมองว่าชุมชนที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรคือการจัดการหอยเชอรี่ด้วยสารพิษทำไมเราต้องไปฆ่าเขาอ่ะหอยเชอรี่มีประโยชน์มากมายเนาะไว้ตำซั่วก็แซ่บไว้ทำน้ำหมักก็ดีผมก็เลยเขียนขอแผนในเรื่องของการทำเครื่องบดหอยเชอรี่เพื่อที่จะไว้หนึ่งคือทำปุ๋ยสองเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องของภาคเกษตรเกี่ยวกับของไอแท็บจึงเกี่ยวโยงมาตามที่ผมเล่าให้มาประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับน่าสนใจมากนะฮะแต่ว่ามีอันนึงขอสรุปตรงนี้ง่ายๆว่าต้องเป็นสิ่งที่ผมชอบคำนี้มากของคุณประจงระเบิดจากข้างในฮะคือทุกท่านอย่างที่ผมบอกแหละทำธุรกิจมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะมันครุ่นคิดมากนอนก็ไม่หลับนะครับแต่ถ้าปัญหาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยฮะความต้องการของเราเป็นอันดับแรกคือเราไม่ต้องไปมองนะฮะอุ้ยบ้านข้างๆเขาทำอย่างนี้เฮ้ยโรงงานข้างๆเขาทำอย่างนี้เราต้องทำตามบ้างมันอาจจะไม่ใช่ไงมันอาจจะไม่เหมือนกันไงคนเราบ้านติดกันนะฮะคือเป็นพี่น้องกันยังคิดไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจถึงแม้จะอยู่ในธุรกิจเดียวกันทำสวนเหมือนกันเราอาจจะต้องการอะไรบางอย่างข้างบ้านข้างสวนอาจจะต้องการอะไรบางอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความคิดระเบิดจากข้างในนะครับมีปัญหาอะไรแล้วก็หาทางแก้ปัญหานั้นซึ่งอีทางแก้ปัญหานั้นน่ะก็อย่างที่คุณบรรจงบอกก็คือใช้ไอแท็บมาช่วยได้นะครับแต่ต้องมีความต้องการจริงๆอันนี้คือแมสเซจที่น่าจะข้อความหรือสิ่งที่น่าจะไปถึงท่านผู้ประกอบการก็คือว่าปัญหาแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงอบ
กล้วยนะครับเครื่องข้าวกล้องนะฮะหรือว่าจะเป็นโครงการเรื่องหอยเชอรี่นะฮะบางท่านอาจจะมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปหาผู้เชี่ยวชาญให้ได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับภาคเกษตรซึ่งเราเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นภาคใหญ่ภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนี่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศไทยเลยแหละนะฮะอีกอันนึงครับคุณลุงจริงนะฮะอย่างที่บอกเกริ่นไว้ตอนต้นนะครับเตาเทวดาฮะลดพลังงานได้นะครับ50เท่านะแน่นอนมันต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงฮะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงไอ้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันมีความน่าสนใจอย่างไรครับครับผมเชิญครับเรียนเชิญครับครับผมแค่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเตาเทวดาแน่นอนครับถ้าพูดถึงเตาเนี่ยนะครับทุกท่านรู้หมดอ่ะเตาแต่เตาที่ทุกท่านที่ทำนะครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเตาเทวดาอันเนื่องจากสาเหตุอย่างนี้เตาทุกท่านที่ใช้อยู่นะมี2รูปแบบในการเผาแค่นั้นเองนะครับก็คือ1เผาตรงก็คือยืมเทคโนโลยีจากบรรพบุรุษเป็นแสนๆปีจับแล้วก็โยนใส่เข้าไปในกองไฟนั่นแหละก็เตานั่นก็คือกองไฟแล้วก็โยนใส่ก็เรียกว่าเผาตรงก็อีกแบบหนึ่งสมัยใหม่มากขึ้นมาหน่อยก็เป็นการดึงแก๊สไฟเออร์ออกมาในการใช้งานในการดึงแก๊สไฟเออร์ออกมาใช้งานเนี่ยนะครับเราจะได้ค่าความร้อนของแก๊สแต่ไม่ได้ค่าความร้อนของชีวมวลก็คือคาร์บอนนะครับแต่เตาเทวดาตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงท่านจะนึกไม่ออกทันทีเลยครับเพราะเวลาผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่พวกฟังคนฟังนะครับจะนึกไม่ออกไม่มีใครนึกออกแม้กระทั่งขอโทษนะครับนักวิชาการนะครับจะนึกไม่ออกเลยเอ๊ะมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็มันทำงานยังไงก็คือตัวนี้หน้าตาเขาแล้วก็การทำงานเขาคืออย่างนี้ครับเป็นการเผาไหม้ร่วมระหว่างคาร์บอนกับแก๊สไฟเออร์ภายในเวลาเดียวกันทำให้เตาตัวนี้นะครับมีปฏิกิริยาอะไรที่แตกต่างครับคือถ้าเตาทั่วไปนะครับเวลาเราใส่ชีวมวลหรือฟืนหรืออะไรก็แล้วแต่เราใส่ปุ๊บก็ไปมันก็ลุกปับๆๆแล้วก็หายใช่มั้ยครับแล้วก็เราก็โยนเข้ามาใหม่ใส่เข้ามาใหม่แต่เตาตัวนี้นะครับบรรจุครั้งเดียวเหมือนแก๊สเลยครับบรรจุครั้งเดียวใช้งาน8ถึง12ชั่วโมงและก็การเผาไหม้ของเขาเป็นการเผาไหม้ที่สามารถควบคุมและคอนโทรลการเผาไหม้เผาแรงเผาเบาเผาแรงได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นไอ้ที่สำคัญคือตัวนี้ครับสำคัญที่สุดเลยครับท่านทราบไหมครับไอ้ตัวไฟโดยทั่วๆไปที่ไหม้อยู่นะครับชีวมวลเราไหม้นะครับค่าความร้อนเขาจะอยู่450ถึง500องศาแค่นั้นเองนะครับแต่เตาตัวนี้นะครับตรงเปลวไฟมันจะ800ถึง900องศาและขอโทษนะครับท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตยืนนิดนึงนะครับท่านจะเห็นนะครับที่กำลังลุกไหม้อยู่ตรงนี้ลุกไหม้อยู่ตรงนี้ไอ้ตรงปลายที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเผาไหม้ร่วมแล้วครับระหว่างทั้งแก๊สและก็ทั้งคาร์บอนแล้วมันจะลุกอย่างนี้ตลอดเวลา8ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้สามารถให้ค่าความร้อนและการเผาไหม้ที่ยาวนานต่อเนื่อง8ถึง9ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเตาเทวดาตัวนี้ นอกจากการแค่ให้ความร้อนแล้วท่านอาจจะได้ชมวิดีทัศน์ต่อไปก็คือการเผาไหม้ของเตาเทวดานะครับที่การกระจายค่าความร้อนของเขานะครับเวลาค่าความร้อนเขาถูกเตาเทวดาท่านจะได้เห็นว่าเปลวไฟที่พุ่งขึ้นมากระทบกับภาชนะเห็นไหมครับจะเป็นดอกเห็ดเต็มพื้นที่โดยไม่มีโบเวอร์นะตอนนี้เราจะดึงแก๊สออกมานะครับดึงแก๊สเหมือนแก๊ส LPG นั่นแหละที่ท่านใช้ออกมาให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับในเตาตัวนี้นะครับเห็นไหมเราดึงออกมาเลยครับให้เห็นเลยว่าเตาตัวนี้มันทำงานอย่างนี้
ตัวหนึ่งแล้วเราดึงตรงนี้เห็นไหมดูนะดูนะเขาจุดไฟตรงนี้นะครับกราฟเห็นนะแรงไหมครับแรงไหมครับ จุดพุ่งออกมาเราดึงออกมาให้เห็นเลยว่าคือเป็นการพิสูจน์ทางหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่ามันทำงานอย่างเนี้ยที่เตาชนิดอื่นไม่สามารถทำงานในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับโทษนะคะสนใจตรงนี้ครับคุณลุงฮะ อันนี้มีโรงงานผลิตเลยใช่ไหมฮะตัวเตาเนี่ยขายเลยใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือเตาตัวนี้คือเป็นอย่างนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในสองในมือผมสองตัวนี่นะครับตัวหนึ่งก็คือสิทธิบัตรนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจนะผมก็ต้องขอชมตัวเองนิดหนึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับก็เป็นสิทธิบัตรที่เราจดสิทธิบัตรนะครับเลขที่28196นะครับที่เป็นสิทธิบัตรเลยนะครับที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงในการทำงานตรงนี้มันก็จะมีปัญหาของมันมีปัญหาของมันแล้วคุณทำเตาตรงนี้ขึ้นมานะคุณใช้ประโยชน์อะไรได้อันนี้คือปัญหาเป็นคำตอบที่โจทย์ที่ยากมากครับแล้วก็เลยกับผมนะครับก็ร่วมกับทางศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานโดยท่านผอ.กุณเชษฐ์เพียรทองนะครับดร.กุณเชษฐ์เพียรทองแล้วก็ทำงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำยังไงเพื่อให้เตาตัวนี้คือค่าความร้อนเขาสูงมากแล้วนะครับสูงกว่าปกติถึง2เท่าแล้วแล้วก็เขายังเผายาวนานต่อเนื่องแล้วก็สะอาดด้วยคือเศษขี้ทุงขี้เถ้าจะไม่มีเลยจะนอนอยู่ในกองเลยอยู่ข้างในหมดเลยนะครับแล้วควันแล้วก็ถ้ากรณีนี้จะไม่มีควันนะครับเพราะว่าควันก็คือแก๊สนั่นแหละมันไปกันหมดแล้วนะครับจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นฟืนไม่มีควันเลยนะครับแล้วก็เลยคุยกันว่าเราทำยังไงอ่ะแค่ตัวนี้เอาไปหุงต้มธรรมดามันเป็นเรื่องทำไมมันง่ายเกินไปแล้วอ่ะนะเราจะทำยังไงให้เขาไม่ทำตัวนี้แต่เข้าในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในการที่เข้าในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในโจทย์ก็หินเราก็ได้งบของสวทช.นะครับ3ปีนะครับที่เราขึ้นเหนือทำวิจัยเกี่ยวกับอบลำไยอบแห้ง3ปีเนี่ยที่ไปเนี่ยไม่ได้อยู่3ปีหรอกครับเพราะว่าลำไยมันจะออกหน้าหนึ่งก็1เดือนนะครับแล้วก็เสร็จ1เดือนก็กลับมายังไม่เรียบร้อยปีต่อไปแล้วก็ไปต่อจนประสบความสำเร็จนะครับสามารถอบลำไยนะครับชาวบ้านก็อบทีละ2ตันเราอบครั้งละ10ตันเป็นเข้าสู่ขนาดใหญ่เลยนะครับอบได้ครั้งละ10ตันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังสร้างหม้อไอ้น้ำสร้างหม้อไอ้น้ำเนี่ยตรงนี้ก็คือโจทย์เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในงานอุตสาหกรรมเนี่ยหม้อไอ้น้ำเนี่ยจำเป็นมากที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนของท่านเนี่ยทำเขาก็งอกเนี่ยนะครับท่านต้องนึ่งใช่ไหมเนี่ยท่านต้องนึ่งแล้วก็อุปกรณ์การนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ในการสำรวจนะครับระหว่างกับผมกับทางคณะอาจารย์นะครับเราเห็นว่าอย่างนี้เลยนะครับเห็นตรงนี้เลยครับในประเทศไทยนี่นะครับเกือบ 80% จะเป็นหม้อไอ้น้ำขนาดเล็กประมาณต่ำกว่า500กิโลกรัมต่อชั่วโมงส่วนไอ้โรงงานใหญ่ๆนะ20ตัน30ตันเป็นเรื่องเขาตอนนี้เราสร้างทั้งเป็นโมเดลให้นักศึกษาเรียนรู้แล้วก็แล้วเดี๋ยวจะคุยเกี่ยวนักศึกษาเอาแล้วตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามีการทดลองหลายๆครั้งนะครับจนประสบความสำเร็จนะครับก็คือเรายื่นจดสิทธิบัตรหม้อไอ้น้ำจดสิทธิบัตรไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆประเทศที่เขามีสิทธิบัตรของเขาไปแล้วนะครับหลังจากที่เรายื่นไป5ปีนะผลก็ออกมาก็คือเป็นสิทธิบัตรโดยของมหาวิทยาลัยอุบลนะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับมหาวิทยาลัยอุบลนะครับเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และในนี้สลักชื่อว่านายจิงดินเชิดชูพร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.กุณเชษฐ์เป็นทองเป็นผู้ประดิษฐ์ตบมือให้หน่อยสิครับครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกก็คือหมายความว่า
ป็นมอยน้ำที่ฉีกรูปแบบของมอยน้ำที่มีอยู่เดิมเลยนะครับเป็นฉีกคือไม่เหมือนกันเลยและก็มีการให้ค่าแรกเปลี่ยนค่าความร้อนที่สูงมากผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ1ผมไปติดตั้งที่โรงงานมีฟีดโรงงานทำอาหารสัตว์ที่จังหวัดลำพูนของพ่อเลี้ยงพเด็จนะครับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์เนี่ยเวลาเขาจะต้องเอาความร้อนเข้าไปแล้วเขาอัดมาเป็นเม็ดไม่งั้นมันไม่เป็นเม็ดมันแตกหมดนะครับเราตั้งมา4ปีเรานิ่งเรารอดูผลงานนะครับแต่ผลงานตอนแรกเรารู้แต่เราต้องการดูความคงทนหรืออะไรแล้วแต่ต้องมีระยะเวลาพอสมควรนะครับในการทำงานปรากฏว่าขณะนี้ยังทำงานนะครับโดยนะครับทำวันละถึง20ตันอาหารสัตว์ครับแต่ทำวันละ20ตันอาหารสัตว์เนี่ยเป็นบอยเลอร์ขนาดเล็กที่เราใช้แค่ขนาดเล็กนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาใช้เป็นบอยเลอร์ของไต้หวันวันหนึ่งประมาณ 5,000 บาทเป็นเขาใช้น้ำมันโซล่านะครับเป็นบอยเลอร์แต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นบอยเลอร์ใช้เตา3เตาที่ท่านเห็นเนี่ยจะมีอยู่3ตัวเรียงกันนะครับมีวิดิทัศน์ตรงนี้ไหมครับบอยเลอร์มีวิดิทัศน์นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ดูเลยนะครับหลังจากที่เขาทำงานนะครับวันหนึ่งตอนนี้นะครับจากวันละ 5,000 บาทเขาเหลือวันละ60บาทเองครับก็เขาซื้อขี้เลื่อยโลละบาทอัดเข้าไปถังหนึ่งที่ท่านเห็นว่าทำงาน8ชั่วโมงนั้นนะครับถังหนึ่ง8ชั่วโมงที่ทำงาน8ชั่วโมงมันทำงานต่อเนื่องกันเลยก็เสียหมดแค่3ถังเรียนท่านผู้ชมครับขณะนี้อีกตัวหนึ่งมีไหมไม่มีไม่มีไม่ต้องครับไม่มีไม่ต้องแต่ผมอธิบายเรื่องบอยเลอร์ซะก่อนนะครับแล้วก็มันใช้แค่นั้นอ่ะ60บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนหนึ่งเนี่ย 5,000 เนี่ยเดือนหนึ่งก็แสนห้านะครับปีหนึ่งเป็นล้านแล้วนะครับซื้อตึกได้แล้วนะครับแต่ใน60บาทก็เท่ากับเดือนหนึ่ง 1,800 เอง 1,800 กับ 1,500 เนี่ยมันไกลกันยากมากมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้มันเราจะจินตนาการส่วนมากเราจะจินตนาการว่าถ้าเป็นหม้อไอ้น้ำเนี่ยถ้าเป็นใช้คีลุงคีลุงมันจะต้องสกปรกมันเลอะเลอะความสะอาดเนียบเลยครับควันไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีทุกอย่างมันจะอยู่ตรงนั้นอ่ะมันถ้าท่านเห็นนะครับมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็ขี้เถ้ามันจะบดทั้งถัง20กว่ากิโลต่อ1ถังนะครับจะขี้เถ้าเหลือกำปั้นเดียวมันจะนอนอยู่ข้างล่างครับได้ครับขอไมค์นิดหนึ่งนะฮะขอไมค์นิดหนึ่งฮัลโหลเคยทำเตาชีวมวลเนี่ยนะครับทรงเดียวกับอาจารย์เนี่ยนะครับให้เด็กไปทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทรงอาจารย์ทีนี้ผมใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงนะครับตอนที่เวลามันจุดเนี่ยนะครับมันติดเนี่ยมันจะมีไอขึ้นมาแล้วเทเข้าไปนี่ใช่ไหมครับไม่ผมใส่ไปเลยแล้วผมใช้ตะกั่วช่วยครับครับนะครับพอจุดไฟเนี่ยแล้วเปิดต้องลมเล็กๆเข้าไปนะฮะมันเกิดแก๊สขึ้นมาลอยขึ้นมาในถังขาวๆนะฮะครับครับขึ้นมาเลยนะฮะแล้วมันระเบิดแล้วมันก็ไหม้แก๊สเติร์นเปลี่ยนเดี๋ยวสักครู่มันก็หมดมันระเบิดเลยครับปุ้มเลยครับครับคือลักษณะนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับลักษณะทางเทคโนโลยีจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าข้างในตัวนี้ของท่านมันก็ไม่มีอะไรอัดลงไปแล้วเป่าไม่ผมทำให้สกัดมันครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ติดตั้งเป็นระบบอยู่ในตัวเขาตั้ง 6-7 ชิ้นนะครับที่ท่านเห็นเมื่อกี้นี่นะครับผมต้องการถามท่านว่าตัวไอขาวๆนั่นน่ะคือแก๊สตัวเดียวที่ชื่อมันอะไรฮะไอขาวๆที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยเป็นแก๊สอ๋อคืออย่างนี้ครับไอขาวๆคืออย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้เลยจริงๆไอตัวแก๊สเนี่ยนะมันสีมันจะเทาๆมันจะไม่ค่อยขาวหรอกแต่ที่ไอขาวๆมันก็เป็นแก๊สนั่นแหละครับแต่มันมีส่วนผสมของความชื้นก็เลยถ้าความชื้นมากมันก็ขาวมากนะครับนะฮะแต่มันก็จะมีแก๊สอยู่ในตัวมันก็ไหม้ได้นะครับครับแล้ว
มันสามารถเอาไปพัฒนาเป็นเตาอย่างที่ของท่านได้ไหมของตัวนี้ใช่ไหมฮะของตัวนี้คือหมายความว่าเขาเอกเทศของเขาเลยไม่พัฒนาไปอย่างอื่นแล้วคือของเขาคือตัวนี้คือเตาชีวมวลของผมเนี่ยเนื่องจากมันใช้แกะนะครับต้นทุนมันถูกหมายความว่าไงมันใช้แกะต้นทุนอ๋อคืออย่างนี้ครับผมเรียนว่าอย่างนี้เตาตัวนี้มันมีความลับมันอยู่ในตัวขออนุญาตท่านนะครับผมอธิบายครับทางวิชาการนิดหนึ่งนะครับครับถ้าแกลบนะครับเวลาท่านอัดลงไปปุ๊บใช่ไหมมันจะกระเด้งขึ้นมาหน่อยครับเตาตัวนี้มันไม่อย่างนั้นนะเตาตัวนี้น่ะคือการที่เผาไหม้ร่วมเป็นแก๊สซีไฟเออร์นะครับเขาจะตั้งคือหลักการของทำแก๊สเตาเดียวเตาซีไฟเออร์คือต้องจำกัดออกซิเจนนึกออกไหมครับถ้าต้องจำกัดออกซิเจนถ้าตราบใดที่ท่านมีออกซิเจนเยอะๆมันก็จะเป็นเผาตรงล่ะมันก็ไหม้ปั๊บๆๆมันก็ไปล่ะมันไหม้ตรงนี้แล้วก็ควันมันก็ไปมาจากด้านหลังอ่ะนะครับไอ้สีขาวๆนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นจากการจำกัดออกซิเจนที่ต้องอัดลงไปเพื่อไล่ออกซิเจนหนีไปก่อนเพื่อจะดึงแก๊สซิไฟเออร์ออกมาเพื่อไม่ให้มันเผาไหม้นะฮะมันจะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเวลาแกลบนะแกลบเนี่ยท่านต้องถ้าใช้งานท่านจะต้องผ่านกระบวนการบดเอาไม่ต้องบดไม่ได้เพราะต้องผ่านกระบวนการบดมันก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเยอะที่ดีที่สุดที่เราทำงานวิจัยของเราก็คือ1โอเคชีวมวลโดยทั่วไปก็คือกิ่งไม้ใบหญ้าแห้งเนี่ยบดละเอียดแต่โอเคแต่ถ้าไม่บดละเอียดก็คือขี้เลื่อยเหตุผลก็คือทุกวันที่ขี้เลื่อยเยอะมากครับเอาไปเททิ้งยังไม่หมดเลยเพราะว่ายิ่งมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแปรรูปไม้ยางพารุงพาราเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่หมดแล้วครับคุณอยากได้เท่าไหร่ก็มีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือพูดถึงทางวิชาการนอกเหนือจากไอ้2งาน2ชิ้นนี้นะครับผมขออนุญาตโฆษณานิดหนึ่งนะครับไม่ใช่โฆษณาสินค้าขายนะครับผมขอโฆษณาในรูปแบบของการรับใช้สังคมนะครับงาน2ชิ้นนี้ของเราเนี่ยนะครับได้มีการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก2คนและตอนนี้นักศึกษาปริญญาเอกอีกคนนึงที่อยู่นครศรีธรรมราชกำลังเรียนอยู่กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่นะครับและก็นักศึกษาปริญญาโทอาจารย์อยู่สุรินทร์เนี่ยก็2ท่านและก็เด็กปริญญาเอกปี4นะครับที่ทำโปรเจกต์อยู่นะครับเป็นจำนวนค่อนข้างจะมากเลยนะครับที่มาเรียนรู้กับเราเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็ก็ขอตบมือให้ผลงานชิ้นนี้ให้กับสังคมด้วยนะครับขอบคุณครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีตัวนี้ผมเรียนเลยว่าผมกับทางอาจารย์ของคณะศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานนี่นะครับได้มีการเดินทางไปถือว่าเกือบ70กว่าจังหวัดเพื่อเผยแพร่เราไม่ได้เก็บนะครับเราไม่ได้อมความรู้นะครับเราเผยแพร่เตาตัวนี้พอเตาตัวเนี้ยตั้งแต่ผมเราทำนี่มี3ไซส์นะตั้งแต่ไซส์เล็กหุงต้มในครัวเรือนแล้วก็หุงต้มขนาดกลางและส่วนที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นในงานอุตสาหกรรมนะบรรจุ20กิโลนะฮะนี่เราก็ไปเผยแพร่หมดนะครับตามที่ของคุณสปทช.ก็มีคุณทุนของปตท.ก็มีเราไปหมดเราไม่เคยปิดบังนะครับแต่ส่วนผลงานในขณะนี้ที่ผมทำสุดไอ้นั้นคือส่วนรวมนะครับที่ผมในฐานะของผู้เชี่ยวชาญศูนย์วิจัยเขานะครับที่อาจารย์เชิญมาว่างั้นเถอะนะฮะเรามาร่วมทำงานกับตัวนี้แต่ส่วนตัวผมก็เป็นเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดพลังเทวดาเปิดเป็นโรงงานนะครับก็ทำพวกหม้อไอ้น้ำขนาดเล็กนะครับตั้งแต่ต่ำกว่า500กิโลกรัมการประหยัดก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี่นะครับพร้อมกับก็จะมีทั้งหม้อไอน้ำและก็เครื่องผลิตลมร้อนอบแห้งนะครับอบแห้งสามารถอบแห้งได้เป็นทีเป็น10ตัน20ตันและหรือว่าตั้งแต่ขนาดเล็กๆ 2-300 กิโลนะครับเราก็ทำเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านได้สนใจนะครับในงานอาชีพของท่านที่ให้เรามาปรึกษาแต่ยินดีปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาหรือโทรศัพท์คุยแล้วผมยินดีนะที่จะเปิดใจกว้างต่อสู่สังคมครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดพลังเทวดาเพราะตัวคำว่าพลังเทวดามันรู้สึกว่าจะจำกัดความทุกอย่างอยู่ในตัวของเขาเองแล้วนะครับ
ก็ในช่วงนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับขอบคุณคุณลุงจริงนะฮะคือจริงๆข้อมูลเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือหลักการเนี่ยอาจจะอธิบายยากแหละผมเข้าใจเพราะว่าอย่างทุกท่านบอกมันต้องมีนักวิจัยมีอาจารย์มีองค์ความรู้นะฮะเรื่องแก๊สไฟเออร์เรื่องการเผาตรงเผาทางอ้อมนะครับซึ่งเรียนกันเป็นปีๆครับจนได้นักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแต่การนำความรู้เนี่ยครับทั้งคืนสู่สังคมและการทำความรู้เป็นบริษัทนะฮะหอจกพลังเทวดามันก็ควบคู่กันได้นะอย่างที่คุณลุงจริงเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่นะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้นะฮะและถ้าเกิดทำธุรกิจต้องใช้ไอ้พลังงานลักษณะเนี้ยเดี๋ยวหลังเวทีหลังจบงานลองติดต่อหรือคุยกับคุณลุงจริงต่อไปได้นะครับครับ นะครับ